คเล่าเรื่องฝากครรภ์ละกันตอนแรกเนี่ยคุณพี่พยาบาลที่เขาอยู่ในห้องซาวเนี่ยเขาก็ชวนออยคุยเพราะเขาก็รู้ไงว่าออยมาซาวครั้งที่เท่าไหร่แล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปนี้ก็คงออกไปฝากครรภ์แล้วนะคะก็คุณพี่พยาบาลเขาก็ชวนคุยตอนอันดาซาวอยู่อันดาซาวไปด้วยชวนคุยไปด้วยเขาก็ถามว่าอัชราบ้านอยู่แถวไหนหรอดูที่ฝากท้องไว้หรือยังนะคะออยก็บอกว่าอยู่บางนาค่ะแต่ว่าคิดว่าจะฝากสิริราชนี่แหละค่ะคุณพี่พยาบาลบอกโอ้ยใกล้หาใกล้ๆสิจะได้เดินทางสะดวกนะคะปากออยก็บอกค่ะค่ะแต่ในใจยังดื้ออยู่นะในใจเนี่ยยังดื้ออยู่นะคะการเลือกสถานที่ฝากครรภ์สำหรับออยนะสำหรับออยนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็เอามาเล่าไว้ประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังจะเป็นคุณแม่เหมือนออยละกันนะการเลือกสถานที่ฝากครรภ์ของออยเนี่ยออยเลือกฝากที่โรงพยาบาลนะคะออยเลือกฝากที่โรงพยาบาลเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีการตรวจคัดกรองละเอียดกว่าแล้วก็คิดว่าเครื่องมือทันสมัยกว่าคลินิกนะคะแล้วก็คิดไว้เลยว่าถ้าฝากที่ไหนก็คงจะคลอดที่นั่นนะคะมีประวัติอยู่แล้วอะไรก็สะดวกดีนะคะส่วนเรื่องโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเอาจริงๆนะออยเคยมีความคิดที่ว่าโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าจะจ่ายแพงกว่าแต่คือเราได้เวลากลับมาไงคือเราไม่ต้องรอนานใช่ไหมเราได้เวลากลับมาแล้วก็มีรอยยิ้มมีบริการที่ให้เรากลับคืนมาก็คิดว่าคุ้มค่านะคะแต่จากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของออยนะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกที่แล้วก็ทุกครั้งไปนะคะคือพบว่าคุณหมอเนี่ยเขาไม่โปรเท่าที่ควรมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะคิดว่าคุณหมอเขาไม่เชี่ยวชาญเท่าที่ควรคุณพยาบาลก็ยังไม่โปรพออ่ะกับเงินที่เราต้องจ่ายไปนึกออกไหมคะคือเคยเจอแบบบางครั้งนะคะไม่ใช่ทุกครั้งเคยแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยนะพี่พยาบาลบางคนเขาก็ดีน่ารักนะคะแต่พี่พยาบาลบางคนก็เคยเจอแบบว่าคือเวลาพูดกับคนที่แต่งตัวดีๆเนี่ยเขาจะพูดดีมากเลยอะแต่พอมาหันมาพูดกับเราเขาจะมองแบบจิกๆอะรู้สึกว่าโดนมองจิกๆอะไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะคะอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจอะนะคะรู้สึกเสียดายเงินที่ต้องจ่ายไปนะคะนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ออยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อต้นปีออยไปโรงพยาบาลเดือนละหลายๆครั้งเลยอ่ะแล้วก็ไปมาตลอดต่อเนื่อง1ปีนะคะนับครั้งไม่ถ้วนคือทำให้เปรียบเทียบกันได้ว่าคือในระยะเวลาเนี่ยทำให้ออยเห็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนความคิดดีกว่าวะเปลี่ยนความคิดนะคะว่าโรงพยาบาลรัฐดีกว่านะคืออย่างนี้คือแม้ว่าเราจะต้องรอคิวนานนะคะรอคิวนานแต่ว่ามันมีความมั่นใจในระดับนึงว่าทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลทุกท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็โปรกว่าโอ้ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะแต่อาจจะมีแบบดุบ้างใจดีบ้างนะคะแต่เราก็เข้าใจอะเพราะว่าบางทีเราก็ทำผิดเองใช่ไหมแล้วก็หรือว่าเราก็ทำตัวเงื้องะถามอะไรเยอะน่ารำคาญเกินไปอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาที่จะแบบโดนดุโดนเหวี่ยงอะไรบ้างนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ไปแล้วได้ใบเสร็จกลับมาเนี่ยมันสบายใจอะค่ะนะสบายเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็สบายใจที่เราได้รับการรักษาจากคุณหมอเก่งๆนะคะก็เลยตัดสินใจมานานเลยว่าถ้ามีน้องถ้าท้องก็คิดว่าจะฝากครรภ์ที่ศิริราชนี่แหละแล้วก็จะคลอดที่คลอดที่นี่ด้วยนะคะโอเคเล่าเรื่องฝากครรภ์เลยแล้วกันนะคะเมื่อวานเนี่ยหลังจากตอน9โมงนะคะออยตรวจที่หน่วยผู้มีบุตรยากเรียบร้อยซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นเร็วมากนะคะ9โมงก็เสร็จแล้วนะคะได้คิวแรกด้วยไง9โมงก็เสร็จแล้วแล้วก็คุณ
หมอให้ไปฝากครรภ์ได้เลยนะคะแล้วก็พอออกมาคุณพยาบาลพี่ไก่ก็ถามว่าจะฝากที่ไหนออสก็เลยบอกไม่คิดตอบไม่คิดเลยนะศิริราชเลยค่ะคุณพยาบาลพี่ไก่ก็เลยออกใบส่งตัวให้นะคะออกใบส่งตัวให้ซึ่งใบเนี้ยออยลงไปในเพจเมื่อวานนี้แล้วนะคะนะถือว่าออถือว่าใบเนี้ยเป็นใบที่ยืนยันนะคะใบยืนยันการเปลี่ยนสถานะออยเรียกเล่นๆกับคุณแฟนเนี่ยอันเนี้ยเป็นใบยืนยันการเปลี่ยนสถานะจากผู้ป่วยมีบุตรยากสู่สตรีมีครรภ์ทั่วๆไปเหมือนกับคนอื่นนะคะต่อไปนี้ออยก็จะไม่ใช่ผู้ป่วยมีบุตรยากแล้วนะนะก็เดินไปตึกเดินจากตึกพระศรีร้อยปีเนี่ยค่ะเดินดุ่มๆไปตึกผู้ป่วยนอกชั้น3เพื่อที่จะไปฝากครรภ์นะคะในใจก็ตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นดีใจที่จะได้ฝากครรภ์สักทีนะคะตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าคุณหมอจะให้ไปฝากวันนี้เลยไงแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยด้วยนะคะเสียดายที่ไม่ได้มากับคุณสามีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็วาดฝันไว้ไงว่าเราจะได้ฝากครรภ์ด้วยกันหวานแหววโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรื่องจริงคือต้องลุยเองคนเดียวหมดเลยค่ะแต่พอขึ้นไปชั้น3นะคะขึ้นไปชั้น3เนี่ยก็ต้องทำใจอะเนาะต้องทำใจว่าที่เนี่ยคนจอแจแล้วก็วุ่นวายมากนะคะทำอะไรผิดหรือถามอะไรน่ารำคาญเนี่ยคุณพยาบาลก็จะตวาดเอาได้นะคะก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเลยโชคดีนะที่ออดไปครั้งแรกเนี่ยฝากครรภ์ครั้งแรกมีป้ายมอมาติดตรงหน้าอกนะคะก็ติดตรงกลางเลยติดให้รู้เลยนะคะซึ่งทำให้คุณเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณเจ้าหน้าที่คุณเจ้าที่คุณพี่พยาบาลเนี่ยรู้ว่าเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฝากครรภ์ใหม่ไงอาจจะยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยงะอะไรบ้างก็ไม่ถูกดุนะคะเป็นฝากครรภ์ใหม่นะคะก็พอไปถึงเนี่ยก็ยื่นใบส่งตัวนะคะที่เคาน์เตอร์ข้างหน้านะคะพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ยื่นเคาน์เตอร์ที่เขาเรียกอะไรเคาน์เตอร์ตรวจเขาเรียกอะไรฝากครรภ์ใหม่ที่คุณพยาบาลเคาน์เตอร์ตรวจฝากครรภ์ใหม่เนี่ยเขาก็จะให้มาชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันนะคะแล้วก็ให้ใบมาแล้วก็อะไรอีกตรวจนะคะตรวจฉี่แต่ว่าตรวจฉี่ในที่เนี้ยคือเขาจะตรวจเหมือนคล้ายๆโปรตีนในฉี่อะค่ะว่ามีมากเกินขนาดไหมพอดีว่าออยไปสายนะคะเขาก็เลยให้พอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้ดู DVD ก่อนนะคะดู DVD อันนี้จะเป็น DVD อบรมนะคะดูจบคุณนะพยาบาลใจดีนะคะเขาก็เข้ามาอธิบายอีกทีนึงว่าวันนี้เราจะต้องตรวจอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ที่ศิริราชเนี่ยจะเน้นเรื่องให้นมแม่นะคะ เน้นเรื่องนมแม่ก็เลยต้องตรวจหัวนมด้วยนะคะว่ามีหัวนมที่ออกมาแล้วน้องดูดนมได้หรือเปล่าหัวนมไม่บอดหรือไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรวจหัวนมเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ไปซักประวัติซักประวัติออยได้ซักประวัติกับน้องพยาบาลนักเรียนพยาบาลอ่ะน้องเขายังเป็นนักเรียนพยาบาลอยู่ก็คือน่ารักมากน้องเขาจะถามเหมือนแบบสอบสวนสอบปากคำผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยออยก็นั่งเก่งออยก็นั่งเก่งน้องเขาบอกว่าต่อไปนี้จะเริ่มถามคำถามนะคะการถามคำถามถามคำถามเนี่ยขอให้คุณแม่ตอบความจริงนะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตรวจคันแล้วก็ครับเราของน้องก็ไม่รู้นะน้องเขาแบบเหมือนท่องบทมาแล้วก็เก่งมากแล้วออยก็เก่งไปด้วยนะคะนะแต่น่ารักดีนะคะพอน้องเขาเจอเคสพี่นะน้องเจอเคสพี่แล้วน้องนับอายุคันไม่ถูกน้องนับไปนับมาประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะออยก็บอกว่า28กันยาค่ะตอนแรกออยจำประจำเดือนไม่ได้ออยก็เลยบอกว่าจำประจำเดือนไม่ได้ค่ะแต่ว่าจำได้ว่าใส่ตัวอ่อนที่10ตุลาน้องเขายิ่งทำหน้างงไปใหญ่เลยออยก็เลยเปิดบล็อกเก่าๆที่เคยบันทึกไว้นะคะมาดูวันประจำเดือนครั้งสุดท้ายให้น้องก็จะเป็น28กันยาบอกคุณน้องพยาบาลไปว่า28กันยาค่ะประจำเดือนครั้งสุดท้ายน้องเขาก็คำนวณอายุคันแล้วก็กำหนดคลอดให้นะคำนวณอยู่ 2-3 รอบน้องคิดไม่ได้สักทีนะน้องเขาก็เลยไปเรียกพยาบาลรุ่นพี่มานะคะซึ่งพี่พยาบาลเนี่ยก็น่ารักใจดีมากนะคะเข้ามาช่วยน้องช่วยสอนน้องแล้วก็ช่วยแนะนำเรานะคะในเรื่องของ
การแพ้ท้องนะคะอาการแพ้ท้องจะทำยังไงให้อาการลดลงแล้วก็แนะนำในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการแต่งตัวด้วยเออน่ารักใจดีมากประทับใจมากเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอคุณหมอตรวจครรภ์ที่ห้องตรวจ5ค่ะห้อง5รอคุณหมอตรวจครรภ์เนาะมีคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะคะคุณนันทิพราดานะคะบอกว่าชอบฟังคุณออยจังทำให้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะสู้ๆไปด้วยกันค่ะเออนะคุณปุ๋ยมุ้ยนะออยอ่านว่าปุ๋ยมุ้ยแล้วกันเนาะบอกว่าสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะคะติดตามตั้งแต่ทำ IVI FC เย้ขอบคุณค่ะอ่ะเอาเป็นว่าพอเล่าต่อละกันเรื่องไปฝากครรภ์นะคะเจออะไรมาบ้างนั่งรอคุณหมอตรวจครรภ์ที่ห้อง5แล้วก็นั่งรอสักพักหนึ่งแหละแต่ไม่นานมากนะคะคนก็เริ่มน้อยลงละคุณหมอเขาก็เรียกเข้าห้องไปแล้วก็ดูประวัติเก่าๆนะคะแล้วก็ซาวอันเดอร์ซาวที่หน้าท้องอันเดอร์ซาวที่หน้าท้องออยไม่เห็นหน้าจอหรอกเพราะว่าเขาหันไปอีกทางนึงนะคะไม่เห็นหน้าจอไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าน้องหัวใจเต้นปกตินะคะไม่มีปัญหาแล้วก็สั่งยาให้นะคะมียาโฟลิกวิตามิน B6แล้วก็ยาแก้แพ้ท้องนะคะยาแก้แพ้ท้องแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยคุณพี่พยาบาลเขาบอกว่าต้องไปห้องปรึกษา2ก่อนนะห้องปรึกษา2ก่อนแต่ว่าตอนตรวจเสร็จเนี่ยมันก็เที่ยงแล้วไงพอออยไปถึงห้องปรึกษา2ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าพักทานข้าวกันออยก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับยาก่อนแล้วก็ไปเจาะเลือดก่อนละกันค่อยขึ้นมาใหม่นะคะตอนบ่ายเนี่ยออยก็ไปรับยานะคะแล้วก็เจาะเลือดนะคะเจาะเลือดรอคิวไม่นานนะคะเจาะเลือดแป๊บเดียวนะไม่นานมากเจาะทุกครั้งที่เจาะเลือดนะออยจะไม่มองเพราะว่าออยเป็นคนกลัวเลือดเป็นคนกลัวเลือดเห็นเลือดแล้วมันแบบมันจะสั่นๆมันจะแบบไม่ไหวอ่ะจะเป็นลมเดินโซเซนะคะจะพยายามไม่มองเลือดแต่ว่าเจาะไปเยอะมากหลายหลอดเลยนะคะรู้สึกถึงแรงดึงคุณพี่พยาบาลที่เขาเจาะเลือดนะคะดึงเอาหลอดเก่าออกใส่หลอดใหม่แล้วก็เขย่าอย่างเงี้ยแล้วออยก็พยายามไม่มองไม่อยากเห็นเลือดนะแต่คุณพี่พยาบาลเขาก็แบบว่าเอามาเขย่าข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเวียนหัวนิดหน่อยนะคะหรือว่าเรายังไม่ได้ทานข้าวก็ไม่รู้นะแล้วก็เดินเหนื่อยมากรู้สึกแบบเฮ้ยจะเป็นลมอ่ะรู้สึกจะเป็นลมแขนก็หมดแรงนะคะเพราะเจาะเลือดไปเยอะมากตรวจหลายอย่างตรวจ7อย่างนะคะตรวจหลายอย่างเลยก็ระหว่างรอถึงบ่ายเนี่ยออยไปไม่ได้ออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะเพราะว่าไม่อยากเดินไกลแถวห้องเจาะเลือดมันจะมีตู้น้ำตู้หยอดเหรียญน่ะตู้ขายน้ำตู้ขายขนมปังแบบหยอดเหรียญนะคะออยก็ไปหยอดเหรียญซื้อขนมปังมาทานนะกับน้ำแล้วก็ขึ้นไปรอคุณพี่พยาบาลที่ห้องปรึกษา2ที่ห้องปรึกษา2เนี่ยนะคะคุณพี่พยาบาลเขาก็ปริ้นผลเลือดเก่าที่ออยเคยตรวจตอนเดือนมกราเพราะว่าคืออย่างนี้เขาตอนซักประวัติเนี่ยออยบอกว่าออยเป็นพาหะทาลัสซีเมียเป็นพาหะทาลัสซีเมีย B แต่ว่าคุณแฟนไม่ได้เป็นนะคะเขาก็เลยงั้นเดี๋ยวขอดูผลเก่าก่อนนะคะก็เลยยังไม่ให้กลับบ้านพอทานข้าวขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ข้าวเลยเนาะเป็นขนมปังนะคะขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าห้องปรึกษา2นะคะคุณพี่พยาบาลเขาก็ปริ้นผลเก่าให้คุณแฟนปริ้นผลของคุณแฟนกับของออยเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าทุกอย่างปกติแต่มีปัญหาอยู่ตรงที่ของออยเนี่ยมีพาหะทาลัสซีเมีย B นะคะแต่ว่าของคุณแฟนปกติซึ่งไม่มีผลอะไรกับลูกไม่มีผลอะไรกับลูกลูกจะไม่ติดเชื้อนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเอาใบเนี้ยแนบไปเนี่ยคือผลตรวจเลือดวันนี้เมื่อวานนี้ของออยมันก็คงจะออกมาเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นพาหะแล้วล่ะแต่ว่าของคนอื่นที่ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเรียกสามีมาให้ตรวจไงซึ่งถ้าออยมีใบเนี้ยถ้าคุณพี่พยาบาลเขาแนบใบเนี้ยมาให้
ครั้งต่อไปคุณหมอก็อาจจะไม่ต้องให้คุณแฟนมาตรวจแล้วก็ได้ก็คือเคยตรวจแล้วนะคะก็ยืนยันได้ว่าไม่มีผลอะไรกับเด็กในครรภ์นะคะก็เสร็จแล้วก็ไปรับไปนัดนะคะรับไปนัดแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะเสร็จภารกิจทั้งสิ้นเสร็จภารกิจทั้งหมดทั้งสิ้นตอนบ่ายสองพอดีนะคะนะก็ถ้าไม่นับเวลาที่ไปหน่วยมีบุตรยากก่อนนะหน่วยมีบุตรยากเสร็จ9โมงใช่ไหม9โมง10โมง11 12ไป1ไป2 5ชั่วโมงรวมเวลาพักเที่ยงด้วย1ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าโอเคมันก็ต้องใช้เวลาประมาณนี้แหละเนาะไปฝากครรภ์ครั้งแรกอะนะคะค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ครั้งแรกของออยนะคะค่าตรวจเลือด 1,060 บาทค่าตรวจครรภ์100บาทค่ายา143บาทนะคะแล้วก็ค่าแฟ้ม5บาทรวมทั้งสิ้น 1,308 บาทนะคะสิ่งที่ได้มาเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะยังไม่ได้เป็นสมุดสีชมพูที่คุณแม่ไปฝากครรภ์แล้วก็มีถือกันเท่ๆนะคะไม่มีได้มาเป็นคู่มือนะคะได้มาเป็นคู่มือแล้วก็เอกสารต่างๆเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีอันนี้น่าสนใจดีเหมือนกันมาอัปเดตให้ดูกันแล้วกันค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรเตรียมไว้เลยนะจ๊ะประเภทห้องพักประเภทผู้ป่วยสามัญค่าทำคลอดปกติ 7,000 ผ่าคลอด 10,000 ผู้ป่วยพิเศษแล้วแต่ที่จะเลือกห้องเอานะคะก็ค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะคะก็ในนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวออยอัปเดตในบล็อกละกันรายละเอียดมันเยอะนะคะยังไม่ได้เป็นสมุดสีชมพูเนาะแล้วก็จะมีแผ่นพับเรื่องการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยหัวใจพิการอะไรอีกมีแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นใบฝากครรภ์แบบนี้นะคะใบฝากอันนี้เป็นใบนัดแล้วก็ใบฝากครรภ์แบบนี้ก็นัดตรวจเมื่อไหร่เขาก็เขียนมาให้นะคะแบบบันทึกฝากครรภ์จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ได้เป็นสมุดสีชมพูได้มาเป็นเอกสารแบบนี้เนาะอันนี้เขาก็เขียนอธิบายมาให้เขาเรียกว่าอะไรนะประวัติการดูแลและการคุมกำเนิดอันนี้ที่ออยเล่าให้ฟังไงอันนี้เขียนตอนที่คุณน้องนักเรียนพยาบาลเขามาซักประวัติให้แล้วเขาไปต่อไม่เป็นเจอเคสออยเขาไปต่อไม่เป็นเขาก็เลยเรียกคุณพยาบาลรุ่นพี่มาช่วยนะคะก็เลยเป็นประวัติว่ามีประจำเดือนสม่ำเสมอทุกเดือนครั้งละ 3-4 วันคุมกำเนิดธรรมชาติหลังจากนั้น3ปีจึงปรึกษามีบุตรยากปรึกษาแพทย์รักษาโดย IUI และ IVF จึงตั้งครรภ์อ่ะก็สรุปง่ายๆสั้นๆแบบนี้ในเคสออยเนาะไม่มีประวัติการทงการแท้งอะไรไม่มีผิดปกติไม่มีนะคะก็มีอันนี้เขาก็บันทึกไว้นะคะตอนที่ดูผลเลือดเนาะไม่มีอะไรละประทับใจแล้วก็ปลื้มใบนี้มากเป็นใบที่เอาไว้ตอนคลอดแจ้งเกิดนะเขาน่าจะเอาไปไว้ใช้แจ้งเกิดเป็นใบที่เขาเรียกว่าอะไรแบบบันทึกการแจ้งเกิดและออกสุติบัตรเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยที่ได้ใบนี้แล้วหรอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรคะมีให้เขียนชื่อลูกนะคะรู้สึกตื่นเต้นยังไม่ได้คิดชื่อลูกเลยนะคะก็คงจะเป็นเด็กชายดุ๊กดิ๊กหรือเด็กหญิงดุ๊กดิ๊กอ่ะโอเคนะคะก็ไปฝากครรภ์ครั้งแรกก็ได้มาประมาณนี้นะคะเป็นเอกสารตรวจเลือดแล้วก็ตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะออยก็ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตในวีคต่อๆไปนะคะออยก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วนะคะส่วนคอมเมนต์มาถามนะคะว่าคุณออยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมตอบเลยว่าไม่ค่อยสบายค่ะไม่ค่อยสบายนะคะ อาการแพ้ท้องหายหรือยังก็ไม่หายเลยค่ะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่คิดว่าคุณหมอมียาแก้แพ้ท้องมาให้เมื่อเช้าก็ทานไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะต่อไปนี้ก็คงคิดว่าได้ยาแก้แพ้แล้วเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นนะคะก็
ขอบคุณมากนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งมาถามแล้วก็ห่วงใยกันเสมอมีกำลังใจกันมาตลอดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ยังไม่สำเร็จในการตั้งครรภ์เนาะกำลังทำ IUI อยู่ทำ IVF อยู่นะคะมีข้อมูลเก่าๆทำเป็นวิดีโอทำเป็นคลิปหรือว่าบล็อกเขียนเอาไว้นะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังพยายามมีบุตรด้วยกันนะคะก็ลองดูย้อนหลังอ่านดูละกันนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามคุยกับออยก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันนะคะวันนี้ออยต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ